คุณค่าของชีวิตคืออะไรพวกคุณเคยสงสัยกันไหมสำหรับผมเองก็ยังไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันจนผมได้เจอกับเหตุการณ์นี้ช่วงนี้ผมคงต้องขอให้คุณพักก่อนนะขอบคุณที่ร่วมงานกันมาเปิดมาก็ตกต่ำเลยใช่ครับผมถูกขอให้ออกจากงานเพราะโรคระบาด ทำพิษให้กับหลายๆคนรวมถึงผมด้วยหลายบริษัทต้องปิดตัวลงพนักงานกินเงินเดือนอย่างผมก็เลยต้องไปจากที่นี่ด้วยผมชื่อมารวยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับชีวิตผมทำงานหนักบ้านช่องไม่ได้กลับเพราะหวังจะรวยให้เร็วสมชื่อแต่วันนี้นายมารวยคนนี้ดันมาสวยเพราะตกงานซะแล้วเฮ้ยเหมือนวันนี้ผมกำลังโดนเตะให้ล้มแล้วล่ะนั่นไงซวยไม่หยุดจริงๆเอ้าพี่ยามครับน้องมารวยครับพี่จะแจกของก่อนกลับเหรอครับเนี่ยไม่ได้แจกครับเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บนะกลับมารวยถ้าแจกก็ต้องแจกเงินแล้วครับมาเดี๋ยวพี่ช่วยนะอะไรครับขอบคุณครับเดินไปด้วยกันจะไปไหนแล้วนี่ก็เดี๋ยวก็กลับบ้านเลยล่ะครับอ๋อโอ้อย่างนี้ไงไปก็รวยมาก็รวยขอให้รวยสมชื่อนะครับได้ครับพี่ยังไงก็อย่าลืมพี่นะได้ครับขอบคุณครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่โชคร้ายพี่ยามก็คงไม่ต่างจากผมแต่แกก็ยังทำหน้าที่ได้ดีจนวันสุดท้ายและนี่คือมือเลี้ยงฉลองมารวยคนใหม่ที่จะว่างงานต่อจากนี้ยังอร่อยเหมือนเดิมฮะจะเอายังไงต่อไปดีเนี่ยค่ะข้าวข้าวข้าวและนี่อาจจะเป็นโอกาสใหม่ของชีวิตผมก็ได้แม่กลับมาแล้วครับอ้าวมารวยมาไงเนี่ยลูกโอ้โหเดินมาแล้วครับแม่โอ้ยลูกแม่ยังกวนเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวนั่งก่อนนะทานอะไรมาหรือยังเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ทานนะนั่งก่อนนะลูกแป๊บนึงครับน้ำก่อนลูกขอบคุณครับแม่โรงสีเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคือตอนนี้นะลูกมันเกิดภัยแล้งแต่เนี้ยข้าวที่เรารับซื้อเอาไว้เนี่ยเรารับซื้อเนี่ยราคาที่สูงพอเราขายออกเนี่ยเราขายออกไม่ได้ราคาเลยอ่ะแล้วแม่คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะนะโรงสีของเราอ่ะซึ่งเปิดมานานแล้วอ่ะอาจจะต้องปิดลงก็ได้นะลูกถ้างั้นเราลองมาหาทางอื่นกันดูไหมครับผมว่าเรามาลองส่งออกข้าวกันไหมครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะลูกการส่งออกข้าวอ่ะซึ่งแม่เองอ่ะก็ไม่มีความรู้ในด้านนี้มาก่อนเลยนี่แม่ผมมารวยนะครับเนี่ยผมกลับมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องรวยไหมเดี๋ยวเราลองหาทางกันดูแล้วกันนะครับผมว่าเราน่าจะทำได้นะครับโอเคลูกโอเคซวยเราทำได้สวัสดีครับอยากสอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวอะครับไม่ทราบว่าต้องทำยังไงบ้างครับเมื่อได้รับทราบปัญหาของที่บ้านครับผมก็รวบรวมพลังกายพลังใจพลังสมองใส่แบบเต็มที่ไม่มียั้งเพื่อกอบกู้โรงสีของเราให้กลับมาแบบ New Normal ให้จงได้ผมใช้ความรู้ทั้งหมดที่ผมมีมาพัฒนาต่อยอดเพราะคิดว่านี่จะเป็นทางออกเดียวและผมหวังว่า
มันจะได้ผลสวัสดีครับสวัสดีค่ะยื่นเอกสารครับค่ะขอโทษนะครับหลังจากยื่นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกนำข้าวแล้วอะครับถ้าต้องการจะส่งออกสินค้าข้าวเนี่ยจะต้องดำเนินการยังไงต่อบ้างอะครับค่ะถ้าต้องการส่งออกสินค้าข้าวนะคะคุณมารวยต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศแล้วขออนุญาตส่งออกข้าวเพื่อใช้ประกอบการดำเนินพิธีการศุลกากรกับกรมศุลกากรค่ะครับแล้วถ้าเกิดเป็นข้าวหอมมะลิอะครับจะมีกระบวนการต่างกันหรือว่าต้องทำไงต่อบ้างอะครับค่ะสำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยซึ่งกำหนดเป็นสินค้ามาตรฐานคุณมารวยต้องให้บริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพหรือที่เรียกว่าบริษัทเซอร์เวย์ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดก่อนขออนุญาตส่งออกข้าวค่ะแล้วถ้าไม่ผ่านมาตรฐานผมพอจะมีโอกาสยื่นขอใหม่ได้ไหมครับค่ะหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะทางเราจะแจ้งให้มีการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามมาตรฐานเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าให้ค่ะอ๋อถ้าแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยครับขอบคุณมากเลยนะครับค่ะยินดีค่ะเรียบร้อยนะคะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่หวังผมทำมันได้สำเร็จธุรกิจโรงสีข้าวของผมกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งและนอกจากตัวผมเองแล้วยังได้ช่วยชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยชีวิตแบบปกติใหม่ของผมแม้หนทางข้างหน้าจะดูน่ากลัวท้าทายและไม่ง่ายแต่คำแนะนำและความช่วยเหลือจากกรมการค้าต่างประเทศช่วยให้ผมก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆมาได้และผมได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือความสำเร็จไม่ได้วัดด้วยมูลค่าเพียงอย่างเดียวแต่วัดจากความตั้งใจจริงในสิ่งที่เราได้ลงมือทำเพราะไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็จะสามารถสร้างคุณค่าในแบบของเราได้และนี่แหละครับคือคุณค่าในชีวิตในแบบฉบับของผมขอบคุณครับผมครับ